ยังคงอยู่ที่เรื่องเกี่ยวเนื่องกับรัสเซียนะคะมีท่าทีมาจากผู้นำของแอฟริกาใต้ค่ะที่ต้องออกมาชี้แจงนะคะว่ามีคำกล่าวหาที่ไร้หลักฐานโดยสิ้นเชิงหลังจากที่ทูตสหรัฐประจำแอฟริกาใต้กล่าวหานะคะว่าแอฟริกาใต้นั้นส่งอาวุธไปช่วยรัสเซียค่ะสนับสนุนโดย 7-Eleven สแตมป์ป่วนสนุกประธานาธิบดีซิริล รามาโฟซาของแอฟริกาใต้บอกนะคะว่าจากการสอบสวนอย่างเป็นอิสระนั้นไม่พบหลักฐานใดๆจากข้อกล่าวหาของนายริเบิร์นบริชตีเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำแอฟริกาใต้ที่ระบุว่าแอฟริกาใต้ได้จัดส่งอาวุธและกระสุนไปให้กับรัสเซียซึ่งทูตสหรัฐเปิดเผยก่อนหน้านี้ว่าพบเรือเลดี้อาร์ของรัสเซียบรรทุกอาวุธและลูกกระสุนเต็มลำอยู่บริเวณฐานทัพเรือใกล้ๆกับเคปทาวน์ตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วค่ะผลจากการสอบสวนพบว่าเรือบรรทุกสินค้าของรัสเซียลำดังกล่าวได้ส่งมอบอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กองกำลังป้องกันประเทศของแอฟริกาใต้ที่ทำการสั่งซื้อไปเมื่อปี2018นะคะประธานาธิบดีรามาโฟซาระบุว่าไม่พบหลักฐานใดๆว่ามีการส่งออกอาวุธไปให้กับรัสเซียจากการสัมภาษณ์ผู้คนที่เกี่ยวข้อง50คนและตรวจสอบเอกสารมากกว่า100ฉบับผู้นำแอฟริกาใต้ยังบอกด้วยว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวนั้นกระทบอย่างมากต่อค่าเงินเศรษฐกิจและจุดยืนของเราบนเวทีโลกอีกครั้งยังทำให้ภาพลักษณ์ของเรามัวหมองอีกด้วยทั้งนี้หลังจากที่ทูตสหรัฐได้กล่าวหาแอฟริกาใต้ทางการแอฟริกาใต้ได้สั่งให้มีการสอบสวนในทันทีค่ะด้านกระทรวงต่างประเทศแอฟริกาใต้เปิดเผยภายหลังว่าบริสตี้ได้กล่าวขอโทษต่อการแสดงความเห็นครั้งนั้นแล้วนะคะและต่อมานักการทูตสหรัฐก็ได้เขียนบนสื่อสังคมออนไลน์ว่าเขารู้สึกขอบคุณสำหรับโอกาสในการแก้ไขข้อเข้าใจที่ผิดที่เกิดขึ้นจากคำกล่าวสาธารณะของเขาทั้งนี้แอฟริกาใต้มีความสัมพันธ์ฉันมิตรกับรัสเซียค่ะแล้วก็กล่าววิพากษ์วิจารณ์สหรัฐและโลกตะวันตกอยู่บ่อยครั้งและภายใต้การนำของรามาโฟซาแอฟริกาใต้ได้มีการซ้อมรบร่วมกับกองทัพเรือของรัสเซียอีกครั้งก็ปฏิเสธที่จะประณามหรือว่าคว่ำบาตรรัสเซียนอกจากนี้เมื่อเดือนที่แล้วนะคะที่เราจะจำกันได้แอฟริกาใต้ก็เพิ่งเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมกลุ่มบริกส์ที่นครโยฮันเนสเบิร์กด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN World Today นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อคุณจะไม่พลาดรายการสดและคลิปอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ